วันนี้ซาร่าขอเอาใจสาวก Gucci กันบ้างดีกว่าแต่บอกเลยไม่ใช่คอลเลกชันธรรมดานะคะเป็น Gucci x Balenciaga นั่นเองนะคะสำหรับใบนี้นะคะจะชื่อรุ่นว่า Gucci x Balenciaga Horsebit นะคะซึ่งถือเป็นการกลับมาร่วมกันทำอีกครั้งนะจากครั้งที่แล้วที่เขาทำไปตอนที่ Gucci ครบรอบ100 ปีนะคะในคอลเลกชันที่ชื่อว่า The Hacker Project นั่นเองค่ะMagnific Brand Name มาพบกับซาร่าและ Magnific Brand Name อีกครั้งนะคะในช่วง Magnific Unbox นั่นเองวันนี้ซาร่าขอเอาใจสาวก Gucci กันบ้างดีกว่าแต่บอกเลยไม่ใช่คอลเลกชันธรรมดานะคะเป็น Gucci x Balenciaga นั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบทั้ง2แบรนด์นี้ห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับใบนี้นะคะจะชื่อรุ่นว่า Gucci x Balenciaga Horsebit นะคะจะแตกต่างจาก Horsebit ทั่วไปตรงที่มีการนำโลโก้แล้วก็ฟอนต์ของทั้ง2แบรนด์นะคะมารวมกันลงบนผืนผ้าแคนวาสนั่นเองตัวลายโมโนแกรมนะคะจะเป็นลายของ Gucci นะคะแล้วก็ตัวฟอนต์เนี่ยจะเป็นของ Balenciaga นั่นเองนะคะซึ่งถือเป็นการกลับมาร่วมกันทำอีกครั้งนะจากครั้งที่แล้วที่เขาทำไปตอนที่ Gucci ครบรอบ100 ปีนะคะในคอลเลกชันที่ชื่อว่า The Hacker Project นั่นเองค่ะแล้วก็ลายของตัวกระเป๋าเนี่ยจะเป็นลายเดียวกันทั้งใบเลยค่ะใบนี้นะคะจะมีฮาร์ดแวร์ Horsebit ที่เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ Gucci อยู่แล้วนะลักษณะก็จะเป็นห่วงคู่แบบนี้เลยนะคะที่มาพร้อมกับบาร์แบบนี้ก็คือถือว่าเป็นความสง่างามของกีฬาขี่ม้านั่นเองนะคะฮาร์ดแวร์สีทองใบนี้เนี่ยจะอยู่ตรงแถบหนังด้านหน้าตัวกระเป๋าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยยังทำหน้าที่เป็นตัวล็อกเปิดปิดกระเป๋าอีกด้วยนะเรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่าพอเราเปิดออกมานะคะเราก็จะเจอกับด้านในที่บุด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์สีเบจแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นช่องพ็อกเก็ตเล็กๆ1ช่องแบบนี้นะคะถัดมาเราก็จะเจอกับช่องใหญ่ๆแบบนี้1ช่องนะคะแล้วก็มีช่องซิปตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านหลังก็ยังมีช่องสำหรับใส่ของอีกด้วยนะคะ1ช่องแล้วก็นี่เลยสำหรับแผ่นพับตัวเปิดปิดกระเป๋านะคะก็คือเป็นวัสดุเดียวกันทั้งกระเป๋าเลยค่ะในส่วนของสายนะคะก็จะเป็นวัสดุเดียวกันกับตัวกระเป๋าเช่นกันนะคะที่บอกไปเนาะว่าเป็นวัสดุเดียวกันทั้งใบเลยนะคะแล้วก็นี่เลยยังมีตัวสแตรปนะคะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถปรับระดับได้นะดังนั้นเราสามารถสะพายเป็น shoulder bag หรือว่า cross body ก็ได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ collection The Hacker Project อันนี้นะถือเป็นการกลับมาร่วมกันทำอีกครั้งของแบรนด์ Gucci และ Balenciaga เลยนะคะถ้าหากถูกใจนะรบกวนกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด subscribe ให้ซาร่าด้วยนะคะหรือทุกคนนะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างคลิปได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย